ูกูแต่งตัวยังไงあと3分ほどで、ハロー入ります。
きますよ。Thank you. Training をされて、なんていうか一度もそのは、もう無条件に尊敬いたします。開催させていただけたらと思っていますので、よろしくお願いします。Yes, this is the first time I've seen Kim in person, but I was very impressed by the coaching he's received, the training he's received, his image of what a reining horse is supposed to be, which is really first all about control, and the horse being guided or steered by the rider. My hope for Asia is that all of these Asian countries that have an interest in reining somehow at some point come together for a joint competition that I think will help everyone improve. Okay, this is a kind of like a Western challenge, means like a practice show. So want to do, you know, don't afraid of the mistake, just do this or do that. What's the control or what is the willingly guided? That's the purpose of this show. So, you know, everybody, you know, enjoy and, you know, what can we do? That kind of show. So, okay, actually, you know, maybe this is just my opinion that maybe Thailand, our reining history is a little bit younger than Japan. That's why you guys can learn more, like a kind of like a modern reining, so more follow the rule. I can feel some like a willingly guided, or you know, so I feel horse move more naturally, you know, doesn't controlling. That's why I was so impressed. I think I don't know, he has a experience of the show in Italy, that's why maybe, you know, he has a little bit like confidence and he did very good. This is a very hard time to show, just he came before the show 2 days ago or something, so he only has a time maybe 1 day before the show, so not enough time to show, but he did very good perform. So first day is 68 and next day 66 and a half, right? That's so impressed. I know the 68 score is the highest score in 3 days. That's so impressed. He's a very good rider. I want to be him to be a, you know, like a very good trainer in Thailand, and one day want to be like compete each other in Asian Cup. ตอนนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยก็ในเรื่องของกระแสการกีฬาขี่ม้าเนี่ยได้รับการตอบรับในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็ทางสมาคมขี่ม้าก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือครับให้ส่งเสริมให้มีกีฬาซึ่งตัวกีฬาขี่ม้าเรนนิ่งของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่สมาคมขี่ม้าบรรจุเป็นอันหนึ่งในรูปแบบที่ทางสมาคมขี่ม้าให้การสนับสนุนอยู่ครับต้องย้อนประวัติก่อนครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเราเคยเมื่อ5-4ปีที่แล้วครับเราได้มาร่วมแข่งขันกับเขาแล้วทีนึงโดยตัวผมเองเข้ามาร่วมแข่งขันกับทางญี่ปุ่นได้รับเชิญมาครับแล้วก็
เราก็หลังจากแข่งขันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าเอ้ยเรามีข้อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงแล้วก็ในระหว่างนั้นเราก็เตรียมทีมเยาวชนของเราขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะว่าทางเขาเองก็มีทีมเยาวชนอยู่ด้วยแล้วก็พอในปีนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมแข่งกันอีกก็เราก็นำทีมของเรามาร่วมแข่งขันกับเขาครับก็ผลงานที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจครับแล้วก็ทีมนักกีฬาเยาวชนของเราก็คว้าแชมป์มาได้ทั้งสองรายการแล้วก็ตัวส่วนตัวของผมเองก็ได้อันดับ2ในรุ่นของโอเพ่นครับภายในการแข่งขันภายในประเทศของเราเองครับก็จะมีทุกๆปีจะมีอยู่2รายการจะมีรายการ President Cup แล้วก็ Thailand Championship ครับก็ในระหว่างที่เราเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่เนี่ยในปีที่แล้วครับเราก็ส่งรุ่นเยาวชนของเราจากปีก่อนที่ได้เป็นแชมป์ของเยาวชนแล้วขึ้นมาชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ในปีนี้ก็น้องเยาวชนของเราก็สามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยมาแล้วแล้วก็เลยบอกว่าต่อไปเราก็มาออกมาสู่วงกว้างครับออกมาสู้มาแข่งกับทางญี่ปุ่นแล้วก็ปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมรายการGlobal Youth Running Competition ครับก็ที่ประเทศอิตาลีเราก็เป็นที่ยอมรับในสากลครับว่าในความสามารถในการบังคับในการขี่ในการโชว์ของเราเนี่ยในจากทั้งหมด18ประเทศเราได้ลำดับที่14ของโลกครับแล้วก็ในถ้านับรวมว่าประเทศที่ไม่ได้อยู่ในยุโรปแล้วก็มาร่วมแข่งขันด้วยเนี่ยเราอยู่ในอันดับที่6ครับการเป็นคาวาซูนเรนนิ่งคัพครับเป็นเวสเทิร์นชาเลนจ์ของญี่ปุ่นครับมาแข่งในรุ่นยูธครับยูธก็คือรุ่นเด็กอายุไม่เกิน18ปีเหมือนจูเนียร์ครับได้รางวัล2วันเลยครับยูธวันแรกกับวันที่2ครับก็คือก็ต้องคุยกับม้าให้เข้าใจครับก็ยากที่สุดก็คือการที่บอกให้ม้าทำในสิ่งที่เราต้องการก็คือทำให้มันสมูททำให้ว้าวทำให้ได้คะแนนบวกอันนี้คือยากที่สุดครับก็ตอนนี้ก็อย่างแรกก็อยากสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยครับอยากให้ประเทศที่เป็นออริจินอลของกีฬาประเภทนี้ก็รู้ว่าประเทศไทยก็มีกีฬาประเภทนี้เหมือนกันครับก็ตามเชียร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ